เคยสังเกตไหมคะทำไมกุหลาบเราเนี่ยปลูกมาเป็นปีแล้วแต่ต้นไม่โตเลยลองขุดกระถางมาดูนะคะที่บ้านเนี่ยกระถางดินไม่ระบายเลยขุดออกมาแล้วเนี่ยก็มาล้างรากล้างดินให้สะอาดเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะโรคเขาเกิดเยอะมากเลยนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขารากไม่เดินทำไมเขาถึงไม่โตนี่ได้แบบนี้เลยค่ะรากเขาไม่เดินเลยนะคะแถมเป็นโรคอีกต่างหากสงสัยจะเป็นโรคน้ำค้างลงยอดลงกิ่งเขานะคะเลยเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นเพี้ยไฟไรแดงเป็นเชื้อราเราก็มีวิธีจัดการนะเขาให้เขาฟื้นขึ้นมานะคะลองมาทำดูนะคะนี่ค่ะรากเขาเป็นแบบนี้เลยรากใหญ่นะเราเตรียม B1 ค่ะกับน้ำครึ่งลิตรB1 1ฝาเป็นกระตุ้นให้รากงอกได้ดีขึ้นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ B1 เสร็จแล้วเราก็เอาต้นกุหลาบของเราเนี่ยที่ง่อยๆอยู่เนี่ยมาแช่น้ำเลยนะคะแล้วกิ่งที่เขาเสียหายแล้วก็ตัดทิ้งนะแช่ไว้ประมาณ 20-30 นาทีได้หมดเลยค่ะแช่เสร็จแล้ว 20-30 นาทีเราก็ใส่กระถางใหม่แล้วก็ใส่ดินใหม่เลยนะคะรองก้นด้วยกาบมะพร้าวแล้วก็ดินถุงนี่แหละค่ะน้ำที่ลดนี่ก็คือน้ำ B1 ที่แช่ไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็โรยปูนขาวเปลือกหอยนะคะต้องโรยค่ะเพราะป้องกันเชื้อราได้ดีน้ำไหลระบายได้ดีนะคะเวลาลดนี่ค่ะปูนขาวเปลือกหอยโรยเลยค่ะแล้วก็ป้ายตรงแผลที่เราตัดกิ่งออกไปนะคะใช้กรรไกรตัดกิ่งที่ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะนี่ค่ะป้ายไปเลยค่ะก็เรียบร้อยแล้วกิ่งที่เราตัดทิ้งนี่ก็ทิ้งเลยนะคะอย่าไปรวมกันใส่ถุงทิ้งเลยค่ะเดี๋ยวก่อโรคนะคะนี่อาจจะเป็นโรคน้ำค้างหรือน้ำฝนเข้าไปในกิ่งทำให้เขาเกิดโรคนะคะตั้งสูงๆแบบนี้เลยค่ะ